ครับวันนี้คุณหมอจะให้ดูว่าการแก้ไขปลายจมูกครับที่ทำมา3ครั้งนะครับเนาะวันนี้รู้สึกว่าอยากต้องการได้ทรงที่มันขึ้นมาอีกใช่ไหมครับสโลปปลายพุ่งอีกเนาะนะครับอันนี้ก็โอเพ่นด้วยครั้งแรกเป็นซิลิโคนใช่ไหมครั้งสองนี่โอเพ่นได้ยังครับโอเพ่นแล้วเป็นกระดูกหูกับเจ็ตตั้มกระดูกหัวอย่างเดียวกระดูกหัวเดียวกับซิลิโคนเนาะครั้งที่3นี่เป็นเซตตั้มนะครับมาจบเลยมาครั้งที่4นะครับกระดูกซี่โครงมันจบเลยมาจะเป็น1 2 3 4กระดูกซี่โครงก็เป็น4เพราะว่าบางครั้งยังต้องการสูงอีกนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะจัดยังไงดูว่าสูงได้มากแค่ไหนครับก็คือว่าดูรูจมูกนะครับเนาะวันนี้รูจมูกเขายังไม่เป็น3เหลี่ยมเดียวนะก็ยังถือว่ายืดได้อีกนะครับด้วยกระดูกซี่โครงนะครับเนาะเดี๋ยวมันมีระยะที่มันยืดขึ้นไปได้อีกมาสัก3ถึง5มิลนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะยืดขึ้นไปได้อีกนะครับอย่าไปตัดปีกจมูกมาก่อนเพราะตัดปีกจมูกเนี่ยมันจะไม่สามารถจะยืดไปได้อีกแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ยากพอควรเพราะว่าจะมีแผลเป็นอันเก่านะครับนะบางจุดเราก็แก้ไม่ได้บางรอยบางอย่างนะครับนะแต่แก้ได้คือว่ายืดปลายให้มันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูกันอีกทีนึงนะครับนี่กระดูกซี่โครงของน้องเคสนะครับคุณหมอเอาออกมาได้ประมาณตั้ง 9% เลยนะครับนะ 9% ไม่พอครับตรงนี้พี่อีก3เซน12เซนนะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวคุณหมอจะมาทำเป็นสแกนจมูกให้เขากับเสาจมูกนะครับนะอันนี้คนนี้ก็ตัวสูงยาวครับเลยได้ทั้งหมดเยอะเลยนะครับนะอันนี้8เซนนะครับ8เซน8เซนบวกไปอีกนะ4เซน12เซนนะ11ถึง12เซนเคสนี้ครับใกล้ๆนะเสียดายนะครับก็มาให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวกระดูกที่เราหมอแก้นะครับว่าตัวนี้น้องเขาแก้มารอบที่4แล้วนะครับนะกระดูกเติมแล้วนะก็ทำให้ปลายขึ้นมาแล้วนะครับเนาะโดยการใช้ตัวซี่โครงครับนะหย่อนขึ้นไปนะครับของเดิมก็จะเป็นตัวกระดูกเติมนะครับนะมันอ่อนไปนะครับนะมันบางไซส์นิดเดียวเติมนะครับนะกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนผนังกั้นกลางครับมันอ่อนไปนะครับเนาะเราก็ใช้เป็นกระดูกอันนี้แข็งแรงกว่านะครับนะก็เป็นที่มาของการแก้ไขกระดูกปลายจมูกด้วยกระดูกซี่โครงนะครับนะแบบนี้คมชัดแบบนี้แล้วก็ไม่ล้มไม่ทรุดนะครับนะก็สำ